สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่หลายทำครับวันนี้อะไรไม่หลายทำไม่อะไรทำคนวันนี้พามาถ่ายห้องน้ำห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำที่ว่าพี่หลีทำเป็นปูนปั้นลายไม้หัดทำช่วงแรกๆร้อนวิชานะคะเพิ่งไม่เป็นดาดิเนี่ยค่ะร้อนวิชาคือเป็นงานชิ้นแรกของพี่หลีเลยนะคะที่เขาทำประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าห้องน้ำนี้มันอยู่มา10กว่าปีแล้วนะครับทุกคนประมาณ15ปีแล้วนะเพราะว่าดิฉันมาอยู่นี่ก็10ปีแล้วนะคะอยู่กับพี่หลีมา10ปีแล้วอันนี้คือพี่หลีเขาทำตั้งแต่ก่อนที่จะอยู่กับดิฉันนะคะตอนวัยรุ่นร้อนวิชาค่ะเพิ่งจบหลักสูตรมาใหม่ๆเนี่ยค่ะจะให้ดูข้างในนะคะอันแรกๆต้องวนแล้วเด้มีปวกปวกพอไหวแล้วเพราะว่ามันไม่ไผ่มาปวกมันคือมาจากดินนะโครงนี้เป็นโครงไม้ไผ่นะคะทุกคนพี่หลีเขาใช้โครงแบบซึ่งแต่แบบปฏิกโครงไม้ไผ่แล้วก็ตะข่ายพลาสติกเนี่ยมาทำอันนี้เป็นห้องน้ำบ้านพ่อนะทุกคนมาถ่ายให้ดูห้องน้ำข้างนอกไปห้องน้ำข้างนอกนะห้องน้ำข้างนอกบ้านเวลาแขกไปใครมาเนี่ยค่ะเป็นอุโมงค์แบบนี้ทุกคนเป็นงานที่เขาร้อนวิชานะคะเขาทำพวกตาพวกแม่ยังทำไม่ก่อยเป็นอยู่มันเป็นงานชิ้นแรกๆที่ว่าไปอยู่กับอาจารย์มาเสร็จแล้วก็ลองวิชาค่ะอันนี้งานนี้พี่หลีทำพ่อจ้างทำนะคะ 5,000 ค่าจ้าง 5,000 แล้วก็พ่อลงทุนนะคะซื้อปูนซื้อรุ่นนี้นั่นมาทำนี่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ถ่ายให้ดูค่ะมันเห็นไม่ชัดนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ก่อนมีป้อนเหรอเราเลยงูต้นมันน้อยกันแล้วครับงบน้อยพูละพอให้เป็นหมื่นเลยเนี่ยงบลงทุนทำนี่เป็นหมื่นเลยนะคะทุกคนนี่มันเก่าแล้วนะคะทุกคนห้องน้ำนี้เพราะว่าประตูมันเก่าเลยนี่ห้องน้ำข้างบ้านนะคะเอาไว้เวลาแขกไปใครมาก็ได้เข้านี่ค่ะพี่ดีเขาทำแบบเป็นต่อไม้ต่อไม้นะคะเปิดให้ดูทำไมมันไม่ใช่สวยข้างในแล้วอ่างน้ำเป็นพิ้นเป็นยีนนะครับอ่างน้ำอันนี้ได้น้ำ ไม่ขัดเลยเด้อไม่ขัดเลยค่ะห้องน้ำไม่ขัดอันนั้นก็เอาไว้ต้มยาแล้วเนาะไปยังเรียกไปต้มยาเลยอ่ะศิลปะใช่ถ้าใครไปทำหน้าเนี่ยครับถ่ายให้ดูค่ะโครงนี่ใช้โครงไม้ไผ่นะคะอันนี้เป็นงานชิ้นแรกเลยนะคะที่พี่ลีเขาทำ10กว่าปีแล้วนะทุกคนนะห้องน้ำนี้10กว่าปีแล้วพ่อจ้างทำในราคา 5,000 ส่วนพ่อซื้อปูนซื้อนู่นซื้อนี่ให้ก็หมดเป็นหมื่นค่ะถ่ายให้ดูนะคะมันไม่ใช่มีตาอะไรมากอ่ะทุกคนเพราะว่าเด็กจบใหม่อ่ะเนาะนี่ตาไม่ยังนี่ก็เอาได้ตาบูเลยกันเอาไอ้จัดๆเอาตาบูเลยตาก็ยังไม่ด้วยครับเดี๋ยววาดเส้นยังไม่เป็นที่จนพี่ลีบอกตอนนั้นจบใหม่ๆวาดเส้นก็ไม่เป็นนะคะอันนั้นเส้นอยู่นะเส้นยังไม่เป็นพี่ลีไปอยู่กับอาจารย์กี่ปีคะปีต้องปีได้ไปตั้มหนึ่งตั้มได้ทำไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือนะคะแล้วก็ครูพักรักจำมานะคะไม่ใช่ว่าครูสอนอะไรหรอกค่ะครูเขาก็ทำเราจบตั้มอยู่แล้วเห็นครูทำก็ครูพักรักจำเนี่ยค่ะมาทำนะคะตาแบบนี้เนาะงานชิ้นแรกๆ10กว่าปีกับ20ปีแล้วแหละเพราะว่าห้องน้ำนี้ตอนที่ดิฉันมาอยู่นี่ก็เก่าแล้วนะคะตอนนั้นพี่ลีทำตอนอายุประมาณเท่าไหร่หลายปีแล้วนะเกือบ20นะ18ปีได้ไหม18ปีได้นะคะเนี่ยห้องน้ำนี้ตำกันหน้าโนหลวยกันตึงตำมันเท่ากันพี่หลีให้ไปดูรั้วล่ะค่ะทุกคนเขาตึงตำเหล็กๆกันเลยเดี๋ยวพาไปดูเสาบ้านพ่อค่ะปันเท่าปันรวนยังไม่เก่งมากพี่ตอนปันเสาปันรั้วตอนนั้นยังไม่เก่งมากนะคะมายังไม่มีประสบการณ์นี่ตึงตำนี่งานชิ้นแรกค่ะของเด็กอนุบาลมันต้องงัดไปอะไรกับกล้องวันนี้
เนี่ยที่เราอยู่ได้หลังจากทำรั้วบ้านตัวเองเสร็จนะก็มีคนมาขอมาจ้างพี่หลีนะไปทำรั้วให้บ้านเขากันนะฮะนี่นี่ไล่แล้วก็ยังไม่ด้วยถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ ดูตาซะก่อนค่ะตาก็ยังไม่ด้วยไม่เก่งนี่งานชิ้นแรก10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วนะสำนักตรงนี้มันไม่ตัดวันนี้มันจะขึ้นวันนี้เลยตรงนี้แต่อันนี้เรายังไม่มีศิลปะเลยตรงมันยาวมาด้วยกับตรงนี้ยาวมาแต่อันนี้ตอนนั้นเราก็เนี่ยพอลังๆก็คอยเดินแรงงานเลยไรเวลาที่เกิดเปลืองก็ตั้มศึกษาเก็บงานนี่ใช้เวลาหรอกมันต้องใช้ประสบการณ์นะทุกคนนะอนุรั้วไม้จริงๆแล้วนะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ